ธรรมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในเช้าของวันที่เรามีนัดหมายกันที่จะเปลี่ยนรหัสของชีวิตของสตรี5ท่านที่อยากเกิดใหม่ณบริเวณลานโพที่เสถียรธรรมสถานได้จัดไว้อย่างงดงามเพื่อการระดมบุญในวันนี้ในโครงการคนเอาทานคุณแม่เชื่อว่าสตรีทั้ง5ท่านนี้ก็เป็นคนเอาทานค่ะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตที่เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างคนที่มีพระธรรมนะคะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของเรานะคะเป็นพ่อของเราอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องขอร้องว่าคนที่อยู่รายรอบคุณแม่จะต้องทำหน้าที่ช่วยคุณแม่นะคะแล้วก็ทำให้การถ่ายทอดนี้ยังเป็นไปอย่างศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวบางทีเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราต้องดึงออกไปเนี่ยคุณแม่คิดว่าเออชีวิตอย่างเงี้ยมันไม่มีทีมเพราะวันนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเวลาที่คุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่ขอให้ทั้งหมดได้ร่วมอนุโมทนาต่อการทำงานครั้งนี้ของเสถียรธรรมสถานตอนแรกเราไม่คิดจะถ่ายทอดและตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องช่วยลงในรายละเอียดมากขนาดนี้แต่เมื่อคุณแม่ทราบว่าถ้าการช่วยของคุณแม่ทำให้คนพ้นจากความทุกข์ได้คุณแม่คิดว่าเรื่องนั้นสำคัญและนั่นคืองานในเวลาที่เหลือของเราทุกคนนะคะขอให้ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานในเสถียรธรรมสถานได้ซาบซึ้งกับการขอบคุณของคุณแม่ที่เราได้สร้างทีมและช่วยการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เกิดใหม่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับการเริ่มต้นอย่างคนที่ให้อภัยตัวเองได้และเมื่อสงบเย็นจากความทุรนทุรายจากความไม่รู้หรือเรียกว่าอวิชชาแล้วตัวเองก็เริ่มสังเกตแล้วค่อยๆเปลี่ยนเหตุปัจจัยในขณะที่เรามีเหตุปัจจัยที่มีปัญญามากขึ้นน้ำดีจะมากขึ้นและเมื่อน้ำดีมากขึ้นผลึกเกลือที่เราเคยทำไว้มันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงซึ่งอันนี้เป็นความต้องเรียกว่าเป็นความยั่งยืนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้การเริ่มต้นการถ่ายทอดในช่วงสำคัญนี้นะคะณบริเวณลานโพธิ์ซึ่งถูกจัดงดงามเมื่อคืนนี้กว่าเขาจะเสร็จก็คงเที่ยงคืนก็ได้มีอานิสงส์กับพวกเธอทั้ง5คนด้วยก็ได้เก็บไว้เป็นความทรงจำว่าเธอกำลังให้สัจจะกับการเดินทางของเธออีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เข้าใจนะลูกให้ตั้งใจเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเราเนี่ยกำลังจะทิ้งอะไรบางอย่างที่มันลกลุงลังในใจของเราและการทิ้งครั้งนี้ก็เป็นการทิ้งที่เกิดไม่ใช่ทิ้งแบบเสียดายเข้าใจนะต้องให้อภัยตัวเองนะลูกเพราะเราไม่มีเจตนาต่ออะไรทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตที่มันกำลังส่งผลต่อเราโอเคแต่เราจะทำปัจจุบันขณะที่เป็นน้ำดีจนกระทั่งสิ่งที่เราปฏิเสธมันไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราน้อยลงและใช้การเกิดครั้งนี้ทำกุศลและเจตนาอุทิศไปยังบุคคลที่เรารักที่ร่วงลับไปแล้วโอเคนะคะตั้งใจนะละขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกาโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านเข้าสู่พระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปคุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้เราไร้มนทินหมดจดก่อนที่เราจะเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราให้ตั้งใจเป็นกุศลเลยลูกขอขมาเลยค่ะรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราขอเข้ามาพระรัตนตรัยให้เราน้อมใจตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะเป็นผู้ที่เกิดใหม่เปลี่ยนรหัสชีวิตใช้ชีวิตอย่างไม่ผิดพลาดอีกใช้สิ่งที่เราก็กลับไปแก้ตัวไม่ได้แล้วในอดีตแก้ไขตัวเองในปัจจุบันให้อภัยตัวเองในปัจจุบันขอเข้ามาพ่อแม่ญาติมิตรบุคคลที่เราเคยคิดว่าเขาจะเศร้าโศกเพราะเราเมื่อเราเกิดใหม่เราได้นำความปิติแจ่มใสให้กับคนที่เรารักให้เราตั้งใจในการให้อภัยตัวเองนะลูกแล้วจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราได้น้อมใจของเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเขาบอกว่าผู้หญิงที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยเนี่ยคืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็ผู้ชายอุบาสิกาก็ผู้หญิงนี่เธอกำลังจะเข้าเป็นนักบวชนะธงของเธอคือนิพพานคือตายเสียก่อนตายตายจากอะไรก็ตามที่เธอคิดว่ามันทำให้เธอเศร้าหมองค่ะนี่ทำไมไม่ยืนตรงนี้อ๋อเขาขยับเอาค่ะมาคราวนี้คุณแม่คิดว่าเดี๋ยวคุณแม่จะคลิปผมก่อนเอาเก้าอี้เข้ามาเธอนั่งแล้วเดี๋ยวจะย้ายเธอไปอยู่ในที่ร่มๆให้พ่อแม่มาขอเข้ามาได้ตอนนี้เราทำงานถ่ายทอดอยู่นะคะเอากันไกลมาให้คุณยายเลยเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติก็เตือนให้พวกเราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะที่เราจะมีบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราก็เริ่มต้นที่จะเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเนี่ยก็คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จให้คิดอยู่เสมอว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่เราจะพาตัวเราเข้าถึงธรรมและก็พาพ่อแม่ที่รักเราเนี่ยเข้าถึงธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็มีหลายท่านที่สนใจแล้วถามคุณแม่มาว่าจะบวชต้องทำยังไงก็ไม่ยากเลยนี่เขาก็เดินเข้ามาเลยนี่เป็นการบวชครั้งที่สองแล้วด้วยซ้ำนะคะเดินเข้ามาบอกความประสงค์มีเจตนาไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ช่วยอะไรได้เราช่วยกันอยู่แล้วที่นี่เป็นบ้านเป็นที่พึ่งเวลาที่เรามีความทุกข์เราพึ่งพระธรรมได้และเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้างานหลักของคุณแม่คือไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็นำพาพวกเราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่นี่เป็นบ้านที่ต้องสอนทุกคนว่าอย่ากบฏกับตัวเองนะ
ถ้าเรากบฏกับตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยถ้าผ่านมานะแต่จากนี้ไปในช่วงเวลาของการศึกษาบนเส้นทางพรหมจรรย์ศีลเราจะบริสุทธิ์เจตนาในการทำกุศลเราจะหนักแน่นนะคะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลังสื่อสารกันด้วยมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีอะไรก็แบ่งปันมีสัมมาทิฏฐิเสมอกันเกื้อกูลกันให้อภัยกันนี่ก็เป็นสิ่งที่จะค่อยๆสอนไปนะคะก็เชื่อว่ามีหลายคนที่เตรียมตัวจะบวชในรุ่นต่อๆไปก็ดูอยู่การเกิดใหม่อีกครั้งที่มีพระบรมศาสดาเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าสงฆ์สาวกคือสังฆะนะอันนี้ไม่ใช่ตัวบุคคลนะคือสังฆะคือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยค่ะปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเนี่ยค่ะคือสุปฏิปันโนฉะนั้นเรามาช่วยกันสร้างสังฆะหรือพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่พากันไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็เรียกว่านิพพานอย่างน้อยก็ได้นิพพานชิมลองก็ยังดีนะคะแน่ใจแล้วนะโอเคเข้าใจขึ้นไหมลูกดีมากสู้ๆจ้ะมาคราวนี้ให้เข้มแข็งกว่าเก่านะก็ยังดีนะยังกลับมาเนี่ยคุณยายทิ้งแล้วนะเอาออกแล้วนะลูกตั้งใจเดี๋ยวพ่อแม่มาก็ขอขมานะตรงนี้ร้อนหน่อยเป็นไรไหมลูกจ้ะตั้งใจนะตั้งใจที่จะเอาออกนะคะลูกจ้ะทิ้งแล้วเกิดใหม่เลยชีวิตสำคัญตรงปัจจุบันขณะนะให้อภัยตัวเองแล้วขอเข้ามาพ่อแม่นะพ่อแม่มาหรือเปล่าคะตั้งใจตั้งใจก็ช่วงโควิดเนี่ยมีหลายคนมาใช้ชีวิตก็เรามีนักบวชเกือบร้อยคนเนี่ยก็เพราะเนี่ยค่ะมันเหมือนปลดล็อกบางอย่างเหมือนกันนะช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้หลายคนอยากรู้อันนี้บวชเดือนหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งใจนะว่างานใช่ไหมว่างานค่ะแต่ว่าลามาโอเคเอาออกแล้วนะโอเคเกิดอะไรลูกทิ้งเลยอย่าเสียดายจ้ะนี่ก็เป็น5ท่านในเดือนนี้ซึ่งในเดือนนี้นะบวชกันท่านนับแล้วก็30นะได้ไหม30ค่ะก็เดือนหน้าเริ่มสมัครกันเข้ามาแล้วเดือนหน้าเป็นวันมาฆบูชาด้วยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วล่ะอยากให้พ่อแม่เข้ามาตรงนี้เลยไหมคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามที่จะใช้การถ่ายทอดนี้ต่อเข้าไปจนถึงการทำงานที่มี2เวทีนะคะ2เวทีเวทีนี้เป็นเวทีที่บรรดาพี่เลี้ยงทั้งหลายที่เคยบวชแล้วกลับมาช่วยนะขอบใจเธอออกไปแล้วชีวิตเธอดีขึ้นไหมล่ะอยู่ห่างๆแค่ยักหน้าดีขึ้นจริงป่ะดีขึ้นเอ้ยพูดเอาใจป่ะขอบใจนะยังมีศีลมีธรรมอยู่ไหมเนี่ยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะคะจะไปหุบเขาดีเลยคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่เข้ามาค่ะเอาเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะโอ้ยสงสารคุณแม่ต้องใช้ไม้เท้าด้วยหรือคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็มานั่งเดี๋ยวก่อนนะมาเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่นั่งตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันมีต้นไม้สวยเดี๋ยวตอนโกนจริงๆค่อยขยับเอาค่ะใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็นั่งไปลูกจะได้ดูด้วยมานะลูกเขาจะขอขมาแหละแม่เช็ดน้ำตามาเลยอ่ะไปให้ดีใจลูกไปดีแล้วดีแล้วตั้งใจนะลูกจ้ะได้เลยนั่งให้ลูกเขาขอขมาอีกทีนึงให้เขาเข้าล้างเท้าเขาจะได้เกิดใหม่เขาเศร้าหมองอยู่นั่นแหละจ้ะคุณแม่
ดีละก็กล่าวคำขอเข้ามาแล้วล้างเท้าแล้วเกิดเลยชีวิตเราอีกเยอะนะเป็นห่วงเขาละสิมันเก่งมันเก่งจ้ะเข้าใจได้เอาละค่ะก็เรายังถ่ายทอดได้เพราะคนไม่เยอะนะคะก็อยากให้เห็นความจริงอ้าวนี่บรรดาลูกศิษย์ที่บวชแล้วทั้งสิ้นมันก็จะเป็นความซาบซึ้งมากนะคะที่ลูกได้ล้างเท้าแม่นะแล้วก็พอแม่ล้างแล้วก็พ่อก็นั่งสลับให้ลูกได้ล้างด้วยค่ะญาติของคนที่ต้องการจะให้ผู้บวชขอเข้ามาเข้ามาได้ค่ะพี่จุ๋มบางทีเขามีเรื่องส่วนตัวของเขาขอโทษทีก็ให้เฉพาะผู้ใหญ่เพราะว่าโควิดเนาะไปเลยค่ะไปเข้าไปให้ขอเข้ามาได้เลยลูกคุณแม่ก็มองเห็นน้ำตาของการเกิดใหม่ของลูกซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดได้บางทีเราก็ผิดพลาดได้นะคะค่ะเราเติมน้ำดีกันเนาะชีวิตมันจะเริ่มต้นได้จริงๆถ้าเรามีเจตนาในฝ่ายกุศลจากนี้ไปนะคะอุทิศไปให้ถึงเลยให้ตั้งใจเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่ก็เห็นการบวชของคุณแม่ใน40ปีที่ผ่านมาคุณแม่ว่าการเกิดใหม่สำคัญนักนะสำคัญจริงๆมันยากที่จะให้อภัยแต่มันให้ได้เพื่อการเติบโตนะคะการสูญเสียบางอย่างมันก็เป็นไปเพื่อการเติบโตการสูญเสียบางอย่างเหมือนถ่านนะคะมันเกิดขึ้นจากการถูกไหม้ก่อนแล้วจากนั้นมันก็กลับกลายเป็นพลังในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันเติบโตต่อไปเราไปแก้ไขอดีตไม่ได้ละเพราะการให้อภัยก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเดี๋ยวพอเราขอขมากันเสร็จแล้วคุณแม่อยากให้เข้าไปนั่งปงผมกันในที่ร่มเนาะเดี๋ยวคนอื่นมาพาไปทางด้าน5คนไปทางด้านนู้นดีไหมลูกเนี่ยร่มที่ใต้ต้นไม้นะเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้มาลูกไปนั่งตรงนู้นเลยลูกไปนั่งพี่ต่อก็จะสามารถที่จะให้เขาเดินผ่านญาติเนี่ยนั่งตรงเนี้ยค่ะใช้เรือนไทยเป็นแบ็คแล้วหันมาส่วนคุณแม่ก็จะเข้าสู่การสอนซึ่งตอนนี้เองคุณแม่ก็อยากให้พวกเราทุกคนที่กำลังจะติดตามปฏิจจสมุปบาทในการสอนของคุณแม่เนี่ยนะคะได้เห็นว่าทุกครั้งที่คุณแม่ได้แสดงทำการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหมือนเราได้สอนตัวเราเองเรากำลังสอนตัวเราเองเรากำลังบอกตัวเราเองว่าชาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะคล้องแวะแต่เมื่อมาแล้วให้เจ้าเอ๋บ๊ายบายกับอารมณ์และความรู้สึกนะคะทางด้านนี้เลยค่ะพี่ต่อช่วยไปเลียงทางด้านนู้นริมน้ำนั่นแหละเพราะว่า5คนเองไม่ยาก
บริเวณที่เราไม่ให้เข้าไปคือบริเวณที่มันอันตรายเท่านั้นเองค่ะในขณะที่คุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่คุณแม่อยากให้คนสักหนึ่งคนที่เป็นผู้ประสานงานการบวชลองฝึกทำงานตอนนี้เนี่ยคุณแม่จะทวนการทำงานสื่อของคุณแม่ทุกครั้งเลยค่ะอย่างวันเสาร์ที่แล้วคุณแม่ก็ดูย้อนวันนี้ก่อนที่จะทำงานวันนี้คุณแม่ก็ดูย้อนเมื่อวานเราเริ่มเห็นเลยว่าเราต้องมีทีมที่แข็งแรงใครทำอะไรทำอย่างไรและทุกคนก็จะเกรงใจเราเพราะเราทำงานกันเป็นระบบที่แข็งแรงไม่ต่างคนต่างทำนะคะทีมเวิร์คก็สำคัญมากสำหรับการทำงานสื่อถ้าเราคิดว่าตอนนี้โควิดเราต้องให้กำลังใจผู้คนต้องให้กำลังใจคนทุกคนที่กำลังพูดจริงๆกำลังหมดหวังกับชีวิตเนี่ยให้กลับมาเนี่ยคุณแม่คิดว่าทีมเวิร์คสำคัญการทำงานสื่อที่เราทำได้ณขณะนี้ที่มีคนดูเราประมาณนี้กับทีมที่มีอยู่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ถ้าคนรอบตัวเรารู้ว่านี่คืออานิสงส์ของการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะเราก็จะดูกล้องจะไปทางนู้นได้ส่วนคุณแม่จะเข้าไปสอนทางนี้ให้เห็นว่าเราสามารถนันทวันอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะยังถ่ายทอดต่อไปนะค่ะตอนนี้คน400คนที่ใครเป็นญาติใครใครก็ดูอยู่นะคะขอความกรุณาว่าอย่าไปตั้งณบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำงานของเขาเราหลบไปที่ตรงไหนตรงไหนก็ได้หลบไปกระจายอยู่ค่ะทุกคนก็จะไร้กระจายกันแต่ละครอบครัวใช่ไหมลูกโควิดน่ะเขาไม่ให้อยู่กันกลุ่มนี้ลุกไปตรงนี้มันจะได้จากดีแล้วดีแล้วตรงนี้ย้ายที่ค่ะตรงนี้ต้องย้ายที่ค่ะกรุณาฟังคุณแม่ค่ะนี่คือเวทีเขาค่ะย้ายไปอยู่ตรงนู้นไม่งานครับไม่ค่ะลูกจ๋าตรงนี้ได้ทีมสำหรับการนะวันนี้คุณแม่จะอบรมทุกคนเลยนะฟังว่าต้องฟังการทีม5คนฟังเสียงเดียวเขาอนุญาตให้คุณที่เขาไม่อนุญาตด้วยซ้ำคุณต้องรู้ว่าฟังเลยค่ะไหวไหมไหวค่ะอ่ะไปหาเก้าอี้ให้ผู้สูงวัยคนนี้นั่งอาสาสมัครไปเอาเก้าอี้มาให้ผู้ที่มือเป็นเท้านั่งค่ะช่วยอย่างนี้เลยค่ะผ่านเวทีนี้นะคะบรรดากลุ่มของผู้ที่เข้ามาดูแลกันโดยวิธีการทุกคนต้องไม่ทำลายสิ่งที่เรามาขอยืมเขาใช้อ่ะเออแค่นั้นแหละคุณแม่ให้ดูคนที่มีขาที่เป็นนั่นน่ะให้เขานั่งตัวเดียวพอนี่คือสอนทีมผ่านอากาศคือน้ำใจของคนเนี่ยต้องมีเจตมีคือสื่อโพสไม่ได้นะโอเคดีมากเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ได้เห็นการทำงานของคุณแม ในขณะที่นันทวันจะยังของนันทวันอยู่แต่ว่าไมโครโฟนอยู่ที่คุณแม่มีใครอยากบวชไหมบวชไหม